เออใช่คือปกติไม่เป็นนะแต่กับเกมเนี้ยไม่ไหวว่ะปวดหัวต้องลดเฟรมเรทพอลดเฟรมเรทแล้วค่อยโอเคพี่จริงอะเกมมันไม่ยากเลยพี่แต่ปวดหัวกับภาพมันมากเลยอะไรนะมันเหมือนไอเกมตีกองของญี่ปุ่นอะใช่นะมันเป็นภาพหลายขั้นแบบนั้นแล้วมันก็จะเป็นอนิเมชั่นแบบต่อยตีอาจจะเป็นเพราะว่าภาพมันสีจัดจ้านได้แหละเออแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งเกมอ่ะเห็นว่าเป็นบริษัทเล็กมันทำกันเองมันสองคนแล้วก็ตั้งนอกเอาเป็นคนจีนญี่ปุ่นวีดวีดสมอวีดเกมมี่เย้โบใหม่ตอนเล่นคนเดียวนี่คือแบบว่าทำไมกูหลุดตลอดเลยวะเออจริงมันไม่ยากเออประมาณนั้น